ชาติบ้านเมืองไม่ได้กันหวังไม่ได้จะชูแต่อาดูไม่เข้าใจหยุดเลยเฮ้ยตู้มาขวางทางปืนทำไมแล้วอ้าวเฮ้ยนี่ตู้กระต้านเราเหรอผมหลงครับผมหลงครับหลงผมพยศครับวันนี้แม่เหรอเฮ้ยแล้วนั่นใครอ่ะโอ้โหจะใครล่ะก็ปีแสงก็เหลืออยู่คนเดียวนี่ดูนี่ดีกว่านี่ใครเปิดหน้าเนี่ยเฮ้ยยูถอยออกไปถอยออกไปถอยออกไปเลยยูหลงครับดูในกระเป๋าสิครับเร็วครับนิ่งนะอยู่นิ่งนิ่งดูสิหยิบมาหยิบกันมาเฮ้ยมีแค่นี้เหรอเฮียหลงมีแค่นี้เหรอแค่นี้ครับตุกติกเหรอฮะเฮ้ยกูนึกแล้วพวกมึงต้องหาร่วมกับครับเฮ้ยกางผ้าช่วยหนูด้วยค่ะกูนึกแล้วชอบเงี้ยของแปลกแล้วเหรอนี่ถึงขั้นประหลาดนะเนี่ยมันจะกินหนูไอ้ภูมิกับครับครับว่าไงคือผมมีเรื่องอยากจะสารภาพครับเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเลยครับพี่ไม่ได้ถามว่าเลวร้ายไหมพี่ถามว่าเรื่องอะไรคือผมไม่อยากจะพูดมันเลยครับไม่ต้องพูดไม่ได้ครับคือยังไงผมก็ต้องพูดต้องพูดพูดสิพูดสิแต่ว่าเอางี้นึกออกเมื่อไหร่ก็บีบีมาบอกพี่ว่ารีบแล้วนะพี่จะเกษียณแล้วคืองี้ครับผมไปอ่านเอกสารรับของผมกับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเป็นยังไงล่ะเด็กสร้างฮะเด็กสร้างไม่ใช่เหรอแหมนั่งรถมาทำไมเยอะยอว่าดูไม่ผิดหรอกมองไม่ผิดหรอกยังไงเด็กดีใสซื่อบริสุทธิ์แล้วเป็นอะไรนักหนาฮะองสามแอบอ่านแล้วเป็นไรฮะมันก็เก็บไว้ในใจอ่ะโชยเหมือนใครบางคนเลยแหมว่าอ่านเสร็จแล้วโอ้โหยังโอ้ไปปฏิบัติการเองนะทุยโชยแม่พูดดีกับมีตัวไม่มีส่วนร่วมกับไอ้ม่วงแดงนั่นแหละฮะมันก็ทั้งหมดนั่นแหละทั้งนั้นอ้าวงั้นหมายความว่าเอาใช่เลยรุ่นพี่ของหมวดทุกคนนี่แอบอ่านเอกสารลับทุกคนแล้วก็ออกไปเจ้ากี้เจ้าการจัดทำงานเองจนเรียบร้อยเลยงั้นแสดงว่าผมคนเดียวนี่ครับที่ไม่ได้ออกไปช่วยใครเลยแต่เย็นๆมันเป็นแค่บททดสอบวัดใจกันเท่านั้นนะเอาไว้ก็ทำให้พี่รู้ว่าใครที่น่าไว้ใจและซื่อสัตย์ที่สุดแท้จริงก็คือน้องใหม่ของเราไม่ใช่พวกที่พี่ขอบใจหมวดที่สามารถสารภาพก็จะบอกไว้นิดนึงว่าทีหลังอย่าทำอีกแสงโทรมาเอ้าก็รับสิฮัลโหลค่ะฮัลโหลฟ้าเลิกงานหรือยังคะเลิกแล้วค่ะ
ถ้าเลิกแล้วเราก็ลงมาข้างล่างได้เลยเพราะว่าตอนนี้พี่ปีแสงมารอรับฟ้าที่หน้าตึกแล้วพี่ปีแสงอยู่หน้าตึกมารับฟ้าเหรอคะเอ้าก็ใช่สิครับทำไมทำเสียงแบบนั้นอ่ะไม่ดีใจหน่อยเหรอฮะฟ้าเป็นไรหรือเปล่าฟ้าได้ยินพี่ไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลคือฟ้าออกมากับติ๊ตี่แล้วอะค่ะเอ้าเหรอออกมากับติ๊ตี่แล้วเหรอฮะก็ยังไงล่ะจะไปไหนกันนะให้พี่ตามไปรับไหมอะฮะไม่เป็นไรค่ะคือฟ้ากับติ๊ตี่นัดเพื่อนเอาไว้อะค่ะโอเคครับได้ได้แล้วน่าเสียดายจังเลยนะครับฟ้าเพราะว่าพี่ก็สัตว์ตั้งใจมารับฟ้าเลยเนี่ยเอาไว้เราเจอกันที่บ้านแล้วกันนะคะโอเคครับได้ครับเจอกันที่บ้านก็ได้แต่ว่าฟ้าเดี๋ยวก่อนครับคือว่าค่ะอย่ากลับบ้านช้านะคะเพราะว่าพี่พี่แสงคิดถึงนะค่ะทำไมต้องให้ฉันบอกพี่ปีแสงแบบนั้นด้วยอ่ะเอ้าเราจะได้พิสูจน์กันไงว่ารับหลังเธอพี่ปีแสงเขาแอบไปทำอะไรบ้างไปเร็วๆๆๆเดี๋ยวสวัสดีครับคุณเอเชียครับคือก็ได้นะฮะที่ไหนครับโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวออกไปเลยฮะครับกลัวเหรอฟ้าเปล่าไม่แปลกหรอกนะที่เธอจะกลัวแต่ยังไงมันก็คือความจริงนะนี่คุณเอเชียครับตกลงว่านี่คุณสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอครับถึงพามาดูเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นี่ฮะจะบ้าเหรอคะใครจะสร้างบ้านเสร็จไวขนาดนั้นคะคือว่าฉันเนี่ยต้องแต่งห้องใหม่พี่สกัดค่ะแล้วก็ที่ชวนคุณมาด้วยเนี่ยก็เพราะคิดว่าคุณน่าจะมีรสนิยมเหมือนพี่สกัดอะค่ะไอ้โถที่แท้นี่ก็มาหลอกใช้งานกันนี่นึกว่าอยากเจอกันซะอีกเข้าไปดูข้างในไหมคะมาขนาดนี้ต้องไปแล้วล่ะน้ำไปเลยฮะโหยังก็จะมาซื้อของแต่งเรือนหอด้วยกันแหละผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ย่อยเลยนะทั้งเสื้อผ้าท่าทางนิ่มตั้งใจจะหยอดผู้ชายจะชัดเลยอ่ะผู้ชายก็ธรรมดาซะที่ไหนอ่ะอันนี้นี่มันทำมาจากอะไรอะอันนี้เป็นเปลือกข้าวโซบะของประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาเรียกตรงๆก็คือบัควีตคือญี่ปุ่นกับเกาหลีจะนอนอย่างนี้ทั้งประเทศเลยนะคะลองนั่งนั่งดูเหรอค่ะเอ้ยโทษครับเอ้ยโหแอปเบลที่สุดเลยอะนี่มันตั้งใจจะทอดสะพานกันชัดๆเลยอะครับอาการโทรศัพท์เข้าแล้วก็เดี๋ยวไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะฮะเชิญค่ะโอเคฮัลโหลฟ้าครับสวัสดีครับทำไมรับช้าจังล่ะคะอ๋อคือว่าพี่ไม่ได้ยินเสียงเลยฟ้าฟ้ามีอะไรเหรอทำไมคะฟ้าจะโทรหาพี่นี่ฟ้าต้องมีธุระด้วยเหรอคะก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่า
ก็นึกว่าฟ้าจะเปลี่ยนใจให้พี่ไปรับฟ้าอะไรเงี้ยงั้นก็มารับฟ้าเลยสิคะอ๋อไม่ใช่ก็ตอนแรกเห็นฟ้าบอกว่าไปกับแล้วไงพี่ก็เลยออกมาเคลียร์งานนิดหน่อยฮะแล้วจะเคลียร์เสร็จเมื่อไหร่อ๋อโอเคดีน่าจะยืดเยื้อนะฮะแล้วมันจะยืดเยื้อแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะก็ฟ้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมเสียงฟ้าดูไม่เป็นไรค่ะแค่นี้นะฟ้าเดี๋ยวมีแน่ๆอย่างเงี้ยแบบเรียบๆหรือว่าแบบมีลายสวยกว่ากันเรียบเรียบฮะกลับเลยไหมฟ้าไม่เป็นไรฉันยังไหว